สงครามไวรัสที่ผ่านมาประเทศไหนเนี่ยที่ขายยาประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดสงครามอาวุธประเทศไหนที่ขายอาวุธจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเช่นกันเชกเช่นกันนะสงครามทางการค้าประเทศไหนเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ประเทศนั้นก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นกันนั่นหมายความว่าเมื่อมีหลักชาตินิยมนะยุทธศาสตร์ชาตินิยมนะครับยุทธการ3ยุทธการที่ว่าสงครามอาวุธสงครามทางการค้าสงครามไวรัสเมื่อเกิด3ยุทธการที่เหลือเป็นตัวแปรตามนะครับตอนนี้ผมบอกยิ่งใกล้เท่าไหร่เนี่ยในเชิงปรากฏการณ์เราจะเริ่มเห็นมากขึ้นสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของโควิด-19 เนี่ยคงเป็นประเด็นสำคัญแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือมีการค้นพบยารักษาโควิด-19 แล้วและสหรัฐก็จะครอบครองยานี้เป็นของตนเองแล้วก็จะนำมาจำหน่ายทั่วโลกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะศาลญี่ปุ่นตัดสินประหารชีวิตมือมีดไล่แทงคนพิการ19ศพนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลญี่ปุ่นนะครับทำการพิพากษาประหารชีวิตฆาตกรนะครับที่ใช้มีดไล่แทงคน19คนนะครับที่บ้านพักคนพิการทางจิตใกล้กรุงโตเกียวเมื่อปี2016ซึ่งถือว่าเป็นบทสรุปของคดีอาชญากรรมอุกอาจที่สุดคดีหนึ่งของญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับซาโตชินะครับอายุ30ปีรับสารภาพว่าได้ใช้มีดแทงนะครับเหยื่อในสถานสงเคราะห์คนพิการทางจิตที่เมืองซากามิฮาระนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำงานเก่าของตนเองโดยเลือกลงมือเฉพาะผู้ที่พิการกำลังนอนหลับส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิต19รายได้รับบาดเจ็บ26รายนะครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีสถิตินะครับเรื่องของคดีอาชญากรรมต่ำที่สุดในประเทศพัฒนาแล้วเนื่องจากมีกฎหมายการควบคุมอาวุธที่เข้มงวดถ้าว่าคดีนี้ได้จุดกระแสเรียกร้องนะครับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปราดิบที่ยังคงถูกเหยียดหยามคนพิการนะครับซึ่งคนร้ายได้ให้การต่อศาลเมื่อที่แล้วว่าเขาเชื่อว่าผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เป็นภาระสังคมดังนั้นเขาจึงกำจัดคนเหล่านั้นให้หมดไปนะฮะเพื่อเป็นการทำความดีเพื่อสังคมเป็นมองแปลกควีน19ปรากฏว่าควีนอลิซาเบธพร้อมพระสวามีมีนะครับหนีภัยไวรัสโคโรนาออกจากพระราชวังเบคกิงแฮมสารคดีเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับแห่งอังกฤษพร้อมพระสวามีเจ้าชายฟิลิปดรุกแห่งอเดนบิระนะครับเสด็จย้ายพระราชคาถานนะครับไปชั่วคราวออกจากวังเบคกิงแฮมแล้วโดยทรงทำตามคำแนะนำของทีมคอปรานะครับแหล่งข่าวรายงานว่าพระองค์มีพระปรมัยที่แข็งแรงดีแต่เพื่อเป็นความไม่ประมาทท่ามกลางจำนวนผู้คนที่เสียชีวิตในอังกฤษเพิ่มขึ้น21รายนะครับและติด 1,141 คนเนี่ยนะครับก็เสด็จไปที่อื่นอีกนะครับรายงานหนังสือพิมพ์ The Sun ของอังกฤษได้อ้างอิงแหล่งข่าวที่เปิดเผยว่าในช่วงนี้พระองค์มีพระชนมายุ 93 พรรษาและพระสวามีนะฮะเจ้าชายฟิลิปดรุกนะครับวัย98ปีนะครับส่งย้ายที่พักอาศัยยังพระราชวังเบคกิงแฮมโดยมุ่งหน้าไปยังพระราชวังวินเซอร์จากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่กระหน่ำในยุโรปในเวลานี้โดยอังกฤษมีจำนวนผู้เสียชีวิต21รายแล้วก็ติดเชื้อ 1,140 คนนะก็ป้องกันไว้ก่อนดีแล้วนะครับในขณะที่อิตาลีปรากฏว่ามาพร้อมกับเสียงเพลงร้องกันบนเฉลียงระหว่างการถูกกักกันฝรั่งเศสปิดอาคารโรงหนังนะฮะแล้วก็อิสราเอลก็กลัวโควิด-19 เลื่อนการไต่สวนคอร์รัปชันคดีเนทันยาฮูออกไปก่อนสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าล่าสุดรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของอิสราเอลนะครับสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีคอร์รัปชันของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับออกไปหลังเกิดโควิด-19นะครับส่วนฝรั่งเศส
เริ่มต้นปิดภัตตาคารบาร์สถานบันเทิงรวมถึงแนะนำประชาชนให้อยู่แต่ในที่พักขณะที่อิตาลีได้รับผลกระทบมากที่สุดพบภาพนะครับน่ารักของชาวอิตาลีต่างต้องติดอยู่ในแฟลตต่างหันมาใช้เฉลียงร้องเพลงนะครับสู้การระบาดของโควิด-19ยอดผู้เสียชีวิตของ อิตาลีนะครับอยู่ที่ 1,441 คนยอดผู้ติดเชื้อก็21,157รายฮะสำหรับอิตาลีซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดในยุโรปในขณะที่ฝรั่งเศสสเปนฮะล็อกดาวน์นะครับตามรอยอิตาลีนะครับยอดทั่วโลกก็พุ่งอยู่ที่ 150,000 รายแล้วสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าฝรั่งเศสสเปนกลายเป็น2ชาติล่าสุดที่ยุโรปประกาศล็อกดาวน์นะครับขณะที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์สั่งนักเดินทางทั้งหมดกักตัวเองเพื่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ที่แพร่เชื้อไปยังผู้คนกว่า 150,000 คนทั่วโลกทำให้คนเสียชีวิตแล้วมากกว่านะฮะ 6,000 คนนะครับในขณะที่อิตาลีก็ยังคงลามไม่หยุดมีคนเสียชีวิตอยู่ที่วันเดียวนะ368รายยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งที่ 25,000 รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิตาลีมีผู้เสียชีวิตจากโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับโควิด-19 ถึง368รายนะครับถือว่าเป็นสถิติวันสูงสุดขณะที่หลายฝ่ายเริ่มวิตกกังวลระบบสาธารณสุขของประเทศอาจจะไม่เพียงพอรองรับจำนวนผู้ป่วยที่ยังคงพุ่งไม่หยุดล่าสุดผู้ติดเชื้อสะสม 25,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอิตาลีศูนย์กลางเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับก็หั่นอัตราดอกเบี้ย 0% พร้อมอัดฉีด 700,000 ล้านกู้วิกฤตโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาพร้อมใจกันใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อพยุงสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่จากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยในส่วนของธนาคารกลางหรือเฟดของสหรัฐอเมริกาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือเพียง0ถึง 0.25% พร้อมออกมาตรการซื้อทรัพย์สินเป็นจำนวน 700,000 ล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งยังเปิดให้ธนาคารต่างๆกู้ยืมเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือธุรกิจนะครับแล้วก็ครัวเรือนที่กำลังขาดสภาพคล่องนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำเนียบขาวก็โล่งเลยนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตรวจโควิด-19 แล้วนะครับไม่ติดขยายผลจำกัดการเดินทางอังกฤษแล้วก็ไอร์แลนด์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าทรัมป์เผยการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบขณะที่ชาวอเมริกันขยายมาตรการเบนการเดินทางแบนการเดินทางนะครอบคลุมไปยังอังกฤษไอซ์แลนด์และท่ามกลางการวิตกกังวลของสหรัฐอเมริกาชนนะครับจากยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดผู้นำสหรัฐยังสำทับว่ากำลังพิจารณาจำกัดการเดินทางภายในประเทศด้วยสรุปแล้วไม่มีประเทศไหนเดินทางเข้าออกจากสหรัฐอเมริกาได้ในขณะที่ทรัมป์ก็ยังจวกเละนะหลังปล่อยคนสหรัฐอเมริกาแหกกลับบ้านคิวยาวแน่นสนามบินสารข่าว AP นะครับรายงานว่าเสียงวิจารณ์ถาโถมคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากปากของบรรดาเจ้าที่และเจ้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับระยะยาวนะครับแถวยาวที่ผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศที่สนามบินบางแห่งซึ่งอาจจะนำเป็นกลายเป็นพาหะของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เสียเองนะครับที่ทุกคนสนใจพยายามที่จะกลับบ้านผู้ว่าการรัฐอิลลินอยนะครับJB Glisker นะครับนายกเทศมนตรีเมืองชิคาโก2ผู้แทนจากพรรคเดโมแครตวิจารณ์ที่รัฐบาลปล่อยให้ชาวอเมริกัน 3,000 คนที่กลับจากยุโรปติดอยู่ภายใต้ภายในพื้นที่ศุลกากรสนามบินนานาชาตินะครับโอฮาเรนานหลายชั่วโมงนะครับขัดกับคำแนะนำส่วนกลางที่ว่าประชาชนควรรักษาระยะห่างทางสังคมโดยผู้โดยสารเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่รุดกลับบ้านเพราะกลัวว่าตัวเองติดอยู่ในยุโรปนะครับถูกตรวจสอบโดยเจ้าที่ศุลกากรและเจ้าที่ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเพื่อหาอาการของโควิด-19ก่อนที่จะได้รับอนุญาตออกจากสนามบิน
นะครับก็แถวยาวที่เกิดขึ้นในบอสตันเกรลัสและเมืองอื่นๆสนามบินอีก13แห่งก็กำลังรับเที่ยวบินกลับจากยุโรปสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับแต่แถวยาวอีกครั้งในขณะที่เวลาไปและมีเที่ยวบินเพิ่มเติมก็ทรัมป์ก็สั่งห้ามแล้วปรากฏว่ายังคงมีคนแห่ไปนะครับมากมายเหลือเกินในขณะที่ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเลยวันนี้ที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าทรัมป์ก็ทุ่มเงินจะซื้อวัคซีนโควิด-19นะครับมาเป็นของสหรัฐเองขณะที่รัฐบาลเยอรมนีนะครับพยายามที่จะขัดขวางทุกวิถีทางเพราะบริษัทผลิตวัคซีนอยู่ในเยอรมนีสื่อของเยอรมนีเดดวิลนะฮะรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแล้วก็รัฐบาลของทรัมป์เสนอเงินก้อนตรงให้กับบริษัททางการแพทย์ของเยอรมนีเพื่อเข้าถึงโควิด-19เป็นการเฉพาะนะครับเดดวิลรายงานถึงการอ้างแหล่งข่าวในเยอรมนีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเสนอเงินจำนวนมหาศาลให้กับบริษัทโคเวลนะครับซึ่งเป็นบริษัทชีวภาพในเมืองชื่อบิงเกนนะครับเพื่อที่จะให้สหรัฐอเมริกาเข้าถึงโควิด -19 ได้เพียงประเทศเดียวแหล่งข่าวเนี่ยดามที่อ้างถึงสื่อพิมพ์ระบุว่าทรัมป์กำลังทำทุกอย่างเพื่อที่จะยึดเอาวัคซีนโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไปใช้กับสหรัฐอเมริกาโดยมีเงื่อนไขว่านะครับใช้สำหรับชาวอเมริกันเท่านั้นหนังสือพิมพ์ The New York Times นะครับรายงานว่าข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประชุมเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาที่ทำเนียบขาวระหว่างรัฐบาลของสหรัฐอเมริกากับผู้บริหารระดับสูงของโคเวลนะครับคือเดนิลนะครับโดยทรัมป์ได้เข้าประชุมชั่วครู่และรองประธานาธิบดีไมค์เพนนะครับผู้เป็นหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจต่อต้านการแพร่ระบาดของโคโรนาอยู่ที่นั่นเช่นกันเขาบอกว่าเรามั่นใจนะครับมากว่าจะสามารถพัฒนาผู้สมัครที่มีศักยภาพด้านวัคซีนภายในไม่กี่เดือนนะครับมินิเชลล่านะครับกล่าวในการแถลงในการประชุมนะครับส่วนรัฐบาลเยอรมนีกำลังพยายามขัดขวางการเทคโอเวอร์ของรัฐบาลสหรัฐด้วยการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อวัคซีนมาเป็นของตนเองโดยเยอรมนีห้ามพยายามจะเสนอเงินจูงใจเพื่อให้วัคซีนอยู่ในประเทศต่อไปนะครับปรากฏว่า4บริษัทก่อนบริษัทโครเวลนะครับก็ประกาศว่าเดนิลเมนิเชลล่าซึ่งเป็นชาวอเมริกันออกจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทไปและผู้ที่มาดำรงตำแหน่งคืออิมาเฮอร์นะครับชาวเยอรมนีที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทตอนนี้ก็แย่งกันนะว่าง่ายเอาล่ะถ้าดูปรากฏการณ์ตอนนี้ก็คงว่าเห็นหลักอันนึงแหละทั่วโลกเลย1โคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดทั่วโลกและยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติขณะเดียวกันก็เริ่มมีการค้นพบวัคซีนในประเทศจีนก็เริ่มมีการฉีดกันละในประเทศจีนอ้างอิงจากอาจารย์ไพศาลพืชมงคลบอกว่ามีเริ่มมีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ประการที่2นะครับประการที่3การระวังป้องกันที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญตอนนี้ที่ผมเคยเรียนมาตลอดว่ายิ่งใกล้เวลาจะเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยคือวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ท่านผู้ชมจะได้เห็นสิ่งหนึ่งคือเรื่องของยานะครับในเชิงการสังเคราะห์ทั้ง3ประการเนี่ยเป็นปรากฏการณ์นะครับในเชิงการวิเคราะห์เราเห็น3ประการแต่ในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้แล้วนะครับว่าหลักในการเกิดโควิด-19หรือสงครามไวรัสเนี่ยนะครับมันมาจากหลักที่ชื่อว่าชาตินิยมโดยมีวัฒนธรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนเห็นไหมเขาจะบอกต้องเป็นของอเมริกันคนเดียวเห็นไหมฮะแล้วก็ท่านจะได้เห็นใน3ยุทธการคือสงครามอาวุธสงครามทางการค้าและสงครามไวรัสหรือสงครามชีวภาพถ้าเราจับหลักนี้ไว้นะมันจะไม่ออกจากหลักเลยไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นไม่ต้องแปลกใจที่สหรัฐอเมริกาจะไปเอาจากเยอรมนีสรุปเขามีการค้นหามีการเตรียมพร้อมไว้หรือยังมีการเตรียมพร้อมไว้แล้วไงนะครับสงครามไวรัสที่ผ่านมาประเทศไหนเนี่ยที่ขายยาประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดสงครามอาวุธประเทศไหนที่ขายอาวุธจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเช่นกันเช่นกันสงครามทางการค้าประเทศไหน
เป็นผู้กำหนดสถานการณ์ประเทศนั้นก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นกันนั่นหมายความว่าเมื่อมีหลักชาตินิยมนะยุทธศาสตร์ชาตินิยมนะครับยุทธการ3ยุทธการที่ว่าสงครามอาวุธสงครามทางการค้าสงครามไวรัสเมื่อเกิด3ยุทธการที่เหลือเป็นตัวแปรตามนะครับตอนนี้ผมบอกยิ่งใกล้เท่าไหร่เนี่ยในเชิงปรากฏการณ์เราจะเริ่มเห็นมากขึ้นชัดเจนฮะว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะเอายาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาเองมาขายเองมีคนตั้งคำถามกับผมมากยาจะเริ่มปรากฏเมื่อไหร่ก็ผมก็เรียนกลับไปถ้าหุ้นส่วนจำได้ผมบอกว่ายาจะเริ่มปรากฏต่อเมื่อคนระบาดไปทั่วโลกตอนนี้ก็127ประเทศระบาดหมดแล้วเลยตอนหลังมา128 29ด้วยซ้ำไปนะครับเลยมาหมดแล้วตอนนี้ก็ทั่วโลกระบาดหมดแล้วพอระบาดหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมายาเริ่มปรากฏท่านผู้ชมสังเกตไหมยาเริ่มปรากฏพอยาเริ่มปรากฏปุ๊บคนที่เข้าใจหลักเชิงสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไว้แล้วก็อ๋อมันก็มาอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับก็มาอย่างนี้แหละนะครับในเชิงเศรษฐีสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธทั้ง3ประการในเชิงยุทธการจะจบหรือยังยังไม่จบนะฮะยังไม่จบผมเรียนย้ำยังไม่จบหมอคนไหนบอกว่าจบไม่จริงนะผู้บริหารคนไหนบอกว่าจบไม่จริงองค์การอนามัยโลกหรือ WHO หรือ WHO ออกมายอมรับไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบเมื่อไหร่แต่ในเชิงเศรษฐีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนู่นฮะ3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นู่นหลังจากนั้นไม่ต้องไปจริงจะชัดเจนจากนี้ในเชิงเศรษฐีจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากนี้ไปอีกรอบหนึ่ง19เมษายนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้เริ่มต้นหลังจากวันที่2มีนาคม9มีนาคม15มีนาคมนะครับคนจะตายจำนวนมากเลยบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเห็นไหมคนตายเยอะเลยอีกรอบในหลักเดียวกันภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใครมีชื่อพายุถล่มเชียงประเทศไทยเสียหายเป็นเกือบ10จังหวัดนะครับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันจะมาเกิดขึ้นวันที่19เมษายนคนที่มีชื่อเสียงที่เสียชีวิตก็ล่าสุดฮะพ่อเลี้ยงอุดรพันธ์จันทรวิโรจน์เนี่ยมันเป็นพ่อเลี้ยงใหญ่เลยนะเสียชีวิตพ่อเลี้ยงทางภาคเหนือเป็นคนแพร่มาอยู่เชียงใหม่ก็เสียชีวิตอย่างน่าเหลือเชื่อนะนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มันเกี่ยวข้องเชิงสถิติมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตและจิตใจถ้าศึกษามันถึงแก่นเราอยู่แล้วโอ้สถิติมันจะเกิดขึ้นหมอดูยังไม่ดูอยู่ไม่ได้เลยหมอดูบอกอีกอย่างเลยผมบอกอีกอย่างนึงมันใกล้เคียงหมอดูเขาจะดูตามหลักแต่มันจะมีดีเทลเล็กๆมันจะบอกได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้ผมเรียนย้ำนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับเรื่องโควิด-19 เริ่มชัดนะว่าใครอยู่เบื้องหลังผมเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังตอนนี้เริ่มชัดแล้วสหรัฐอเมริกาจะเอายาทั้งหมดมาเป็นของตนเองบอกเยอรมนีค้นพบได้คนที่เป็นประธานกรรมการบริษัทของเยอรมนีเนี่ยนะเป็นคนของสหรัฐอเมริกาแต่เยอรมนีคราวนี้ไม่ยอมไปปลดนะครับคนสหรัฐออกเอาคนเยอรมนีเข้าดำรงตำแหน่งแทนนะเพื่อที่จะยึดครองนะตอนนี้ก็เป็นการสู้กันนะระหว่างสหรัฐอเมริกากับเยอรมนีว่าใครจะเป็นเจ้าของยาชนิดนี้เพื่อรักษาโรคนะครับแต่จีนเขาก็เริ่มค้นพบของเขาเองแล้วนะครับเพื่อรักษาคนในประเทศก็มีคนหายไปเยอะหลายหมื่นคนแล้วแต่สหรัฐจะเอายาเนี่ยเป็นของเขาเองเลยเริ่มชัดแล้วอันนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเชิงเศรษฐีนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่19เมษายนอีกรอบผมก็เอ๊ะทำไมมันแปลกๆปีนี้ทำไมปกติมันจะต้องเกิดขึ้นระหว่างในเชิงเศรษฐีจะเกิดขึ้นระหว่าง13ถึง15คือในช่วง7วันอันตรายการสูญเสียจะเยอะไงแต่ปรากฏว่าอ๋อปีนี้เขาเลื่อนสงกรานต์ผมบอกเลย19โอ้โหคราวนี้19มาแน่19จะสูญเสียเท่าไหร่จะมีใครคนที่มีชื่อเสียงหรือไม่ลองดูฮะลองจับหลักดูฮะในเชิงเศรษฐีผมพยายามนำหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมาอ้างอิงให้เห็นแล้วก็ถ้าใครติดตามอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามเวลาการเมืองมันมีเวลาของมันฮะชีวิตมนุษย์ก็มีเวลาของมันการเมืองการปกครองยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันมีเวลาของมันเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี
ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทอแสงประกายงดงามคู่กัน